ปัญหาของผู้ที่พูดเร็วเกินไปก็คือเขามักจะพูดสิ่งที่เขายังคิดไม่ถึงอย่ารีบพูดอย่าให้ใจท่านด่วนกล่าวสิ่งใดต่อพระพักพระเป็นเจ้าเหตุว่าพระเป็นเจ้าประทับในสวรรค์และเจ้าอยู่ในโลกฉะนั้นขอให้เจ้าจงพูดน้อยบุตรศิรา5:2 อาเมน